สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้รวมมิดรถบังคับนะที่ผมเคยรีวิวนะครับก็จะเอามาให้ดูสเกลนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ผลิตด้วยนะอย่างคันคิวสูนี่คันนี้ได้รับความนิยมมากนะครับก็จากเว็บแบงค์กู๊ดนะตัวนี้กล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับตัวนี้เป็นสเกล1:32นะครับโคตรเล็กเลยนะครับเล็กกว่ารถรางนิดนึงนะไม่นิดนึงหรอกประมาณ 5-6 เซนเลยนะครับเล็กกว่ารถรางตัวนี้แรงมากนะครับรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นพวกเลี้ยวแบบดีเลย์นะคือเลี้ยวแล้วแบบเลี้ยวไปเลยนะครับเลี้ยวจมเลยนะตัวนี้ราคาถ้าจำไม่ผิดตอนนั้น300กว่าบาทนะครับที่เว็บแบงกูนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว i ไว้ตรงนี้นะครับคลิปที่เคยรีวิวแล้วนะครับทุกตัวเลยนะเพื่อนๆจะได้ตามไปดูรีวิววันนี้เป็นคลิปที่เอามาให้ดูนะครับว่าสัดส่วนในแต่ละสกิลเนี่ยมันขนาดไหนกันนะโอเคเดี๋ยวมาตัวแรกกันเลยตัวแรก1:32ไปแล้วนะครับขออนุญาตเก็บตัวนี้นะต่อไปเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นรถแนวออฟโรดครับตัวนี้นะครับให้ดูกันอีกรอบนึงตัวนี้อยู่ที่สเกล1:16นะครับสเกล1:16เทียบกับฝ่ามือผมนะตัวนี้ลูกเล่นก็คือว่ามันสามารถเปิดทำเป็นรถกระบะได้นะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวที่สวยพอสมควรนะครับแล้วก็นิยมเล่นกันมากราคาอยู่ที่1,000 ต้นๆนะ1,200-1,300นะครับตัวนี้ยางก็จะเป็นยางลมนะครับตัวนี้เช่นเคยนะครับคลิปก็จะขึ้นตัวไอตรงนี้นะครับให้ดูหน้ากล่องมันเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับออฟโรดแล้วก็มีหลายแบบเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับก็ตามนี้นะครับซึ่งก็จะมีรถเลี้ยงให้ดูแล้วแต่ความชอบนะคือโครงข้างในเหมือนกันเพียงแค่ต่างกันแค่บอดี้นะครับบอดี้เป็นบอดี้แข็งไม่ใช่บอดี้อ่อนนะตัวนี้ก็1,200-1,300นะครับตัวนี้เป็นรีโมท 2.4 กิกด้วยนะรีโมทตัวนี้นะครับสวยเหมือนกันชอบลูกเล่นนะมันเปิดหลังคาได้นะครับยางลมด้วยเปิดประตูไม่ได้แต่มีของตกแต่งนะครับคือสมจริงคันนี้ถือว่าสมจริงเลยนะถ้าเกิดเทียบกับคันอื่นๆนะครับขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆให้ดูสวยนะครับตัวนี้อ่ะตัวต่อไปนี่เพิ่งรีวิวเลยนะครับเป็นเกาะเป็นอย่างนี้กำลังได้รับความนิยมในไทยนะครับเป็นรถแนวทหารนะถ้าเกิดเราเห็นนะมันจะเป็นรถแบบในฟาส8นะตัวนี้นะครับมีอยู่2สีมีสีขาวกับสีกลมนะครับตัวนี้ผมจัดมาเป็นสีขาวตัวนี้ชุดเป็นเฟืองเหล็กหมดเลยนะครับล้อนี่รอยยังเล่นสกปรกอยู่เลยนะไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเป็นเฟืองเหล็กหมดเลยนะตัวแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ใส่ด้านใต้นะตัวนี้เปิดประตูได้ครับเอามาเล่นกับฟิกเกอร์1:12ได้เลยเป็น1:12ครับตัวนี้กำลังได้รับความนิยมตัวนี้อยู่ที่1,800นะครับ1,800กว่าๆจะไม่ได้ว่า1,800เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นตัว i ให้ดูนะครับเว็บแบงก์กู๊ดก็จัดจำหน่ายนะครับนี่นะมีไฟด้วยนะตัวนี้นะครับเล่นมันเลยแล้วก็รีโมทสวยรีโมทระบบเลี้ยวก็เป็นแบบเซอร์โวนะนี่นะครับอันนี้คือตัวรีโมทนะครับดูหรูหราเลยนะครับนี่นะตัวนี้ก็ยังใส่ฐานอยู่เลยนะครับขยับมันมากเล่นมันมากตัวนี้สายลุยนะตัวนี้สายลุยขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยเพราะว่าชุดข้างในมันเป็นเฟืองเหล็กหมดแล้วนะครับก็แนะนำเลยคันนี้คันต่อไปก็เป็นสเกล1:12นี่คือหน้ากล่องนะครับเป็นแนวออฟโรดเป็นแนวทหารเลยมีฟิกเกอร์มีอะไรให้มาพร้อมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นพอสมควรนี่นะอุปกรณ์เพียบเลยรอบคันนะครับยางเป็นยางลมด้วยสังเกตนี่เพิ่งเล่นมาไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยยางเนี่ยยางมันจะนุ่มๆเลยนะครับตัวนี้เท่นะครับคือเอกลักษณ์มันดีเอาไปทำสีทำอะไรเนี่ยแบตก็นี่นะครับใส่ตรงนี้ใส่ด้านหน้าเลยตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเนี่ยสนุกนะรายละเอียดดีเทลดีนะครับตัวไอเช่นเคยผมบังคับไว้ให้ดูหมดแล้วนะครับนี่นะรายละเอียดสวยนะครับตัวนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ1,500นะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูในลิงก์เก่าได้เลยนะครับซึ่งแปะไว้หมดแล้วนะครับคร่าวๆไว้หมดแล้วอ่ะตัวสุดท้ายก็พี่แม็กมาคงเห็นกันบ่อยแล้วแม็กมาตัวนี้แต่เป็นแนวคัสตอมนะครับแม็กมาก็ถือว่าเป็นที่สุดของรถสายลุยนะครับผมลืมใส่กิ๊บล็อกนะครับผมก็มาทำ
คือตัวเนี้ยมันเล่นแบบสมบุสมบันเลยล่ะเล่นแบบโคตรเลยแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ไปแต่งชุดไฟมันก็สามารถกันน้ำได้ลุยน้ำได้นะครับแมกมาก็จะใหญ่พอสมควรเลยตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่สุดแล้วสำหรับผมนะสำหรับท่านอื่นก็ขึ้นอยู่กับแนวการเล่นนะครับซึ่งแนวการเล่นของแต่ละคันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างชุด2คันเนี่ยมันจะเป็นแนวสเกลใช่ไหมครับก็ไม่เน้นความไวนะครับจะเน้นแบบปีนป่ายนะแต่ถ้าอัปเกรดเพิ่มเนี่ย สมรรถนะมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยกำลังนิยมมากเล่นมันตัวเนี้ยเล่นมันจริงนะครับถ้าดูตามคลิปที่ผมรีวิวไปนะเดี๋ยวจะมีรีวิวเพิ่มนะครับวันนี้ก็คร่าวๆซิเก้งทอยมาให้ดูรถบังคับที่โอ้โหแทบไม่มีเวลาเล่นเลยใครแวะมาพี่ไม้เนี่ยมาช่วยผมเล่นได้นะมีเรือมีอะไรให้เล่นด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซิเก้งทอยวันนี้เอารถบังคับมาเทียบขนาดให้ดูมาเทียบขนาดให้ดูเลยว่าโอเคนะสำหรับใครที่กำลังเริ่มเล่นรถบังคับนะครับราคาแค่พันต้นๆไม่ต้องถึง 3-4 พันนะพันต้นๆเนี่ยเล่นได้สนุกเลยนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับภาพนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ